ค่ะกราบเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีมากๆเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะจะได้มีพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินหน้านะคะในเจตนารมณ์อันสำคัญของมหาวิทยาลัยรังสิตที่เราสนับสนุนผลักดันให้เกิดการวิจัยค้นคว้าทดลองนะคะเพื่อที่จะนำประโยชน์ของกัญชานะคะรวมไปถึงกัญชงและกระท่อมซึ่งเป็นพืชสมุนไพรถือว่าเป็นภูมิปัญญาเป็นคุณค่าเป็นมรดกของชาวไทยของเรานะคะได้นำมาใช้โดยเฉพาะในด้านของการรักษาทางการแพทย์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งโรคร้ายที่เราเป็นกังวลกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นพิธีลงนามข้อตกลงเกิดขึ้นค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณค่ะท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะให้เกียรติกล่าวถึงความเป็นมาในการลงนามครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิตท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาติท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสื่อมวลชนที่รักทุกคนนะครับตามที่ท่านอธิการบดีได้มีดำริให้วิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตดำเนินการใช้กัญชาในการวิจัยทางการแพทย์โดยขออนุญาตต่อกองควบคุมวัตถุเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กัญชาอันเป็นพืชเสพติดตามพรบยาเสพติดในการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวพร้อมกันนั้นก็มอบหมายให้คณะนิติศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ดำเนินการตามวัตถุประสงค์กับการดำเนินการเพื่อขออนุญาตปลูกพืชเสพติดกัญชาเอาไว้ด้วยนะครับคณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์จึงจัดประชุมเป็นครั้งแรกนะร่วมกับกองควบคุมวัตถุเสพติดในวันที่27กันยายน2560ณห้องประชุมกองควบคุมวัตถุเสพติดเพื่อปรึกษาถึงปัญหาต่างๆอันเป็นอุปสรรคในการวิจัยโดยใช้กัญชาและการปลูกกัญชาซึ่งขณะนั้นได้ห้ามทดลองสารกษัตริย์จากสารที่สกัดจากกัญชากับมนุษย์แม้จะเป็นการทดลองในทางการแพทย์ก็ตามดังนั้นต่อมาวันที่19ตุลาคม2560ท่านอธิการบดีจึงได้มีคำสั่งของมหาวิทยาลัยที่1473/2560จะไปแทงหวยก็ได้นะครับแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาและพัฒนาการวิจัยพืชเสพติดให้ผมเป็นประธานมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์มาตังคสมบัติเป็นที่ปรึกษาในแพทย์สุภชัยคุณารัตนพฤกษ์ท่านรองอธิการบดีคุณไพศาลพืชมงคลรองศาสตราจารย์ดร.ธรรมวิทย์เทิดอุดมธรรมในแพทย์มโนเมตตานันโทลหาวณิชผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรธนพัฒน์ทรงศักดิ์ท่านคณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ท่านอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ท่านคณบดีทางการแพทย์แผนและการชะลอวัยครับท่านในแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนท์และอาจารย์เชษฐคำวันร่วมกันเป็นกรรมการคณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อผลักดันให้มีการใช้กัญชาและพืชเสพติดอื่นเช่นกัญชงและกระท่อมในงานวิจัยและบำบัดรักษาทางการแพทย์ตลอดมาในที่สุดรัฐบาลก็ได้จัดทำร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งมีบทบัญญัติ1สนับสนุนให้ใช้กัญชาและกระท่อมเพื่อการวิจัยและบำบัดรักษาต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติปรากฏว่าร่างดังกล่าวได้นำเสนอตั้งแต่เดือนมิถุนายน2561แต่กฎหมายดังกล่าวก็ได้เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้ามากนะครับจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนปี2561ทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านจึงร่วมกับสมาชิกสนช.บางส่วนจัดทำร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเพื่อปลดล็อกกัญชาให้สามารถใช้ในงานวิจัยและการบำบัดรักษาทางการแพทย์ต่อสนช.
ในเดือนกันยายน2561และได้รีบเร่งดำเนินการเพื่อให้ผ่านเป็นกฎหมายนะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งด้วยเหตุนี้เองจึงได้ผ่านวาระที่3ในวันที่25ธันวาคมปี2561แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากว่ามีอุปสรรคขัดขวางในเรื่องของการเสนอสิทธิบัตรของต่างชาติและทำให้ท่านอธิการบดีและคณะเครือข่ายต้องร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อการแก้ไขปัญหานี้ในที่สุดรัฐบาลจึงได้ออกประกาศคสช.มาตรา44เพื่อให้สิทธิบัตรต่างๆลงเป็นศูนย์คือไม่ให้ใช้บังคับในเรื่องของการใช้สิทธิบัตรนั้นนั่นจึงเป็นผลให้ทำให้สามารถจะประกาศใช้ร่างกฎหมายปลดล็อกกัญชาในฉบับที่เสนอโดยสนช.นี่ในวันที่18กุมภาพันธ์2562อันหนึ่งในระหว่างที่มีการเสนอร่างพรบ.ยาเสพติดเพื่อปลดล็อกกัญชาทางสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เข้าไปชี้แจงต่อที่ประชุมของสนช.เพื่อพิจารณาเรื่องกัญชานี้ซึ่งนำโดยคุณประพัฒน์ปัญญาชาติรักท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติรวมทั้งได้มีการจัดสัมมนาการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และทางด้านของภาคเกษตรกรรมกระผมได้ปรึกษาหารือกับท่านประพัฒน์ปัญญาชาติรักว่าหากมีการร่วมมือกันเมื่อกฎหมายผ่านแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับทางด้านของสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ผลิตและสามารถจะปลูกกัญชารวมทั้งพืชอื่นๆที่เป็นพืชเสพติดเคยเป็นพืชเสพติดนะและเราสามารถที่จะใช้เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และการวิจัยได้คุณประพัฒน์บอกว่ามีความยินดีอย่างยิ่งและยินดีที่จะปรึกษาหารือกับท่านอธิการบดีผมได้กราบเรียนให้ท่านอธิการบดีทราบถึงความร่วมมือที่จะผนึกกำลังกันต่อไปนี้ท่านก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับดังนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่สุดก็คือกระบวนการทั้งหลายเนี่ยก็จะดำเนินต่อไปในอนาคตที่เห็นถึงความฝันของเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากการปลูกกัญชาและในขณะเดียวกันทางการทดลองทดสอบและการวิจัยรวมทั้งการบำบัดรักษาทางการแพทย์รวมทั้งการผลิตยาต่อไปในอนาคตของมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเป็นผู้นำในด้านนี้มาตั้งแต่ต้นซึ่งถ้าเราดูในระยะเวลานี้เกือบ2ปีนะฮะตั้งแต่ปี60จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ความฝันเป็นความจริงแล้วนะฮะเริ่มต้นนับหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาทางการเกษตรกรรมและในการพัฒนาเพื่อการใช้กัญชาในการวิจัยและบำบัดรักษาทางการแพทย์โดยถือได้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้ถูกระบุไว้ในกฎหมายด้วยว่าทางด้านของสถาบันภาคเอกชนในทางด้านของการศึกษาในทางด้านของเภสัชกรในด้านของทันตแพทย์ในด้านของระบบสาธารณสุขทั้งหมดนะครับกับภาคเกษตรกรรมในอันที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือเพื่อการปลูกการผลิตการพัฒนาสายพันธุ์การเก็บเกี่ยวการวิจัยการศึกษาและดำเนินการทุกสิ่งอันเกี่ยวกับกัญชากัญชงและกระท่อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาชนชาวไทยและสังคมไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหากจะมีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถจะทำได้อย่างเสรีอย่างที่คิดนะครับแต่ไม่ใช่คงไม่ใช่ในด้านของการเสพแต่ว่าเป็นเรื่องของเสรีในด้านของการรักษาทางการแพทย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลดังนั้นในวันนี้เป็นวาระอันสมควรที่จะดำเนินการลงนามในข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและสภา
กษตรกรแห่งชาติผมก็ขอกราบเรียนต่อที่ประชุมและกราบเรียนท่านอธิการบดีเพื่อรับทราบรายงานความเป็นมาอย่างสั้นๆโดยย่อณบัดนี้ครับขอเรียนเชิญทางพิธีกรได้เรียนต่อไปครับนั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นความเป็นมาสำคัญนะคะที่ทำให้เรานั้นได้เดินทางมาสู่วันนี้ได้นะคะและในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซึ่งเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะคะขอให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในการลงนามในวันนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันศักราชใหม่แห่งกัญชาที่เราได้พยายามต่อสู้กันมาเป็นเวลานานพอสมควรว่าเราอยากจะเห็นกัญชาเนี่ยได้ใช้เพื่อการแพทย์อย่างเต็มที่แล้วก็ประเทศไทยก็เป็นเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของกัญชาของโลกก็ว่าได้ฉะนั้นเรามาถึงวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เต็มที่ตามที่เราเรียกร้องก็ตามแต่ว่าก็ได้พอสมควรซึ่งทางรัฐบาลก็เปิดช่องให้หน่วยงานของรัฐได้ทำการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ได้หน่วยงานของรัฐนี้ก็ เป็นเวลา5ปีซึ่งที่เราเรียกร้องเดิมเนี่ยเราก็หมายความว่าให้เปิดกว้างกว่านั้นคือให้แพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ต้องใช้กัญชาอยู่ได้มีสิทธิ์ในการปลูกได้ด้วยแต่ว่าเมื่อทางการได้กำหนดว่าต้องเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็ควบคุมการปลูกอยู่ในระยะ5ปีเราก็ยินดีนะครับในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกัญชาแห่งเดียวแล้วก็แห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ก้าวหน้ามากแล้วก็ยังจะมีงานที่จะวิจัยออกมาได้อีกมากมายหลายอย่างเราก็จะได้ดำเนินการต่อไปแต่ว่าก็จะได้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐในความหมายนี้เช่นเดียวกันที่จะแพร่กระจายให้เกษตรกรทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้ามาปลูกเข้ามาร่วมปลูกกัญชาด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตก็จะรับผิดชอบในด้านของการวิจัยค้นคว้าวิจัยผลิตยาทั้งตำรับไทยตำรับไทยแผนไทยประยุกต์แล้วก็ตำรับตะวันตกทั้งหลายที่จะมีขึ้นได้นะครับเราก็จะช่วยบูรณาการแล้วก็นำการปลูกจากภาคเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยไปสู่การผลิตทางด้านอุตสาหกรรมยาต่อไปฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เราจะได้เริ่มนับหนึ่งในเรื่องของกัญชาในประเทศไทยกันไม่ต้องแอบซ่อนๆทำกันอยู่ใต้ดินซึ่งก็ทำกันอยู่เป็นเวลานานมาแล้วนะครับทั้งที่รู้ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าไม่รู้ทางรัฐบาลก็ไม่ค่อยมองสภาพปัญหาความเป็นจริงอะไรที่มันมีคุณค่าทางความเป็นจริงให้เกิดขึ้นได้เลยก็เอาแต่เรื่องแนวทางทางกฎหมายมาเป็นเครื่องควบคุมแต่วันนี้อย่างไรก็ตามนะถือว่าเป็นก้าวแรกที่เราจะได้เริ่มเปิดแนวทางนี้เพื่อให้กัญชาเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ทางด้านการแพทย์ในประเทศไทยโดยเกษตรกรทุกคนที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายของสภาเกษตรกรแห่งชาติก็จะได้มีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ปลูกกัญชาด้วยปลูกเพื่อเราก็จะรับภาระในเรื่องการวิจัยทุกด้านที่จะนำไปสู่เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนแล้วก็ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อทั้งชาวไทยและชาวโลกต่อไปนะครับดังนั้นก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่เราวันนี้จะได้
ลงนามใน MOU ร่วมกันกับสภาเกษตรกรแห่งชาติแล้วก็เราจะร่วมทำงานกันต่อไปครับมันคงมีอีกเยอะแยะและอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ทั้งหมดหรอกกัญชาเนี่ยอาจจะเป็นยาเทวดาซึ่งเรารู้เพียงนิดเดียวแต่ว่ามันมีความสามารถอีกมากมายหลายอย่างที่แฝงอยู่เราก็จะได้บุกเข้าไปในความรู้นั้นว่าอะไรทำอะไรได้อีกบ้างถ้าเผื่อจะเปรียบไปก็คือว่าอย่างการแพทย์แผนตะวันตกก็เริ่มนำเอาสเต็มเซลล์เข้ามาเป็นยาวิเศษในการที่จะแก้ไขเรื่องสุขภาพของคนแต่เราก็คิดว่ากัญชานี่แหละก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะสู้กับสเต็มเซลล์ของฝรั่งเขาได้ฉะนั้นก็เรียนไว้แบบไม่ใช่เป็นหมอไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับแต่คิดว่ามันมีโอกาสอย่างนี้อีกมากมายฉะนั้นอย่าปิดกั้นเลยเป็นโอกาสของคนไทยที่จะได้เข้าถึงกัญชากันแล้วครับก็ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะคะท่านประธานในพิธีค่ะและในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะมหาวิทยาลัยรังสิตก็ได้ต้อนรับนะคะกับสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้ามาร่วมผนึกกำลังกันนะคะในการทำงานที่เรียกว่ามีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อโลกใบนี้ด้วยนะคะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะคุณประภัทรปัญญาชาติรักท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวในนามของสภาเกษตรกรแห่งชาติขอเรียนเชิญค่ะครับท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านคณบดีคณาจารย์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นพวกเราทุกคนต้องขอกราบขอบคุณจริงๆนะครับกับท่านอธิการบดีกับคณาจารย์ทั้งหลายแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยโดยความเข้าใจของเกษตรกรเนี่ยเป็นองค์กรที่ศักดิ์สิทธิ์และอยู่สูงมากพวกเราไม่เคยคิดจะเอื้อมถึงเลยแต่คราวนี้ท่านเอื้อมมือลงมาสัมผัสกับเรานะจริงๆจริงๆพวกเราทุกคนนี่ต้องขอบคุณจริงขอบคุณจริงเลยพวกเราทุกคนเนี่ยมีความรู้เรื่องการปลูกเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรหลายจังหวัดโทรมาว่ามีเมล็ดพันธุ์ของตัวเองพร้อมที่จะมาทดลองในหลายพื้นที่มากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยมันเกินขีดความสามารถเราที่จะมาวิจัยทางการแพทย์เอามาทำสมุนไพรได้เรารู้วิธีการสกัดเบื้องต้นการใช้เบื้องต้นนี่เราพร้อมมีความรู้แต่ถ้าจะประมวลเป็นความรู้ทางวิชาการเนี่ยต้องอาศัยมหาวิทยาลัยจริงๆนะครับที่จริงเนี่ยพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ใช้บำบัดตัวเองมานานและนานมากแล้วหลายปีแล้วนะครับจึงเชื่อมั่นได้ว่าสมุนไพรตัวนี้นะครับเป็นพืชมหัศจรรย์เหมือนที่ท่านอธิการบดีได้กรุณากล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับในนามของสภาเกษตรกรที่ดูแลเกษตรกรทั้งประเทศขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนไม่ทอดทิ้งเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยผู้ตกทุกข์ได้ยากนะครับด้วยความรับผิดชอบอย่างยิ่งในการเป็นโรคเรื้อรังยาวนานมากสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาตนเองและเขื่อนญาติจนครอบครัวล้มละลายเยอะมากนะครับตรงนี้เนี่ยต้องกราบขอบคุณอย่างจริงใจเลยนะครับนอกจากจะเป็นที่พึ่งกับเกษตรกรผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นได้ว่าตรงนี้ยังเป็นก้าวใหญ่มากในการทำให้กัญชาเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องเกษตรกรสภาเกษตรกรต่อต้านการผูกขาดทุกรูปแบบนะครับทั้งการปลูกและการสกัดยาเราอยากจะเห็นความรู้แขนงนี้กระจายให้เป็นโอกาสของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศและองค์กรของเกษตรกรนะครับไม่เห็นด้วยเนี่ยที่จะมีการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในรูปแบบใดเนี่ยนี่สิ่งที่เรายืนยันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็คงมีเจตจำนงคล้ายๆกันเพราะเราทุกคนก็พร้อมจริงๆนะครับเรามีความรู้อะไรก็อยากให้อาจารย์ทั้งหลายนะครับลงไปค้นคว้าไปเก็บรวบรวมเอกสารทางวิชาการเราบำบัดใครที่ไหนกี่รายเป็นโรคอะไรบำบัดไปแล้วกี่ปีใช้ยาแล้วเท่าไหร่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นอย่างไรแต่ละเคสแต่ละรายนะครับเราพร้อมที่จะสำรวจแล้วก็มอบข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถที่จะเอาแต่ละรายเหล่านี้ไปต่อยอดได้นะครับว่าการบำบัดนี่มีผลอย่างไรดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรมีเอกสารที่พร้อมมูลหรือไม่มีจะเก็บเพิ่มเติมอย่างไรอย่างนี้อาจารย์ทั้งหลายในฐานะของเป็นผู้วิจัยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปวางระบบให้พวกเราเนี่ยพวกเราก็พร้อมจะเป็นผู้ช่วยวิจัยให้อาจารย์ทั้งหลาย
นะครับมีความพร้อมมากเพราะเราเชื่อมั่นได้ว่าตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการเซ็นความร่วมมือกันเล็กๆแต่ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นการพัฒนาเรื่องการแพทย์ที่ก้าวใหญ่มากจะเป็นการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยที่ก้าวใหญ่มากนะครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆรัฐสภาเกษตรกรเนี่ยก็เชื่อตามนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอดไม่ได้ที่ต้องขอขอบคุณอาจารย์จริงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยจริงๆนะครับที่พวกเราทุกคนตื่นเต้นกันมากวันนี้ถ้าหากว่าบอกว่าจะมาทั้งประเทศเนี่ยผมเกรงว่ามหาวิทยาลัยจะไม่พอบรรจุ ท่านผมคุยกันบนรถเมื่อสักครู่ครับท่านอธิการบดีครับว่าเราอยากเห็นมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเป็นผู้นำเรื่องการวิจัยนะครับและพัฒนาเรื่องการรักษาผู้ป่วยด้วยกัญชากัญชงและกระท่อมในอนาคตนะครับอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยเนี่ยมีศูนย์บำบัดนะครับใน4ภาคของประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับแล้วก็สภาเกษตรกรพร้อมนะครับที่จะเป็นกลไกของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับในการทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นจริงให้ได้นะครับเรามีสายพันธุ์ดีๆในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเรามีความรู้ที่แตกต่างกันในทุกภาคของประเทศไทยที่มีการบำบัดมาแล้วหลายปีนะครับตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถจะไปศึกษาเรียนรู้จากพวกเรานะครับแล้วก็สามารถจะเอามาต่อยอดในเชิงวิชาการได้นะครับทางเราไม่มีอะไรที่ต้องปิดกั้นความรู้อย่างต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่พึ่งจริงๆของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศโดยเฉพาะเจ็บป่วยทั้งหลายนะครับก็ต้องจากใจจริงครับก็ต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์จริงครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแค่นี้แล้วครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะคุณประภัทรปัญญาชากรักนะคะก็ถือได้ว่า2ฝั่งสําคัญนะคะฝั่งวิชาการนะคะมาจับมือกับเกษตรกรของไทยเป็นผู้ผลิตที่สําคัญมากเลยนะคะก็น่าจะเห็นความพยายามนี้เกิดขึ้นนะคะนําความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศของเราด้วยค่ะและในโอกาสนี้จะเป็นพิธีลงนามข้อตกลงนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะขอเรียนเชิญทั้ง2ท่านค่ะสำหรับรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะเราได้มีรายละเอียดอยู่ทางด้านหน้าตรงลงทะเบียนนะคะท่านผู้มีเกียรติสามารถหยิบลองมาอ่านในรายละเอียดได้นะคะขอถ่ายภาพร่วมกันนะคะรบกวนแลกกันด้วยจับแลกกันแล้วนะคะค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะคะท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันค่ะ Please join the photo sessionsค่ะถ้าพี่ๆสื่อมวลชนจะสะดวกเป็นสัมภาษณ์ด้านนอกใช่ไหมคะได้ค่ะงั้นในส่วนของพิธีการขอจบเท่านี้นะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญสัมภาษณ์ทางด้านนอกค่ะ